โอเคนะครับเรามาถึงเคเบิลเคสสุดท้ายก็คือ catenary cable นะครับเป็นเคเบิลที่รับแรงกระจายสม่ำเสมอตามความยาวช่วงให้โทษตามความยาวส่วนโค้งก็คือรับน้ำหนักตัวเองนั่นแหละนะครับรับน้ำหนักกระจายสม่ำเสมอตามความยาวส่วนโค้งนะครับตามความยาวส่วนโค้งของเคเบิลเนาะนะครับเขาจะรับน้ำหนักกระจายสม่ำเสมอตามความยาวส่วนโค้งนะก็คือน้ำหนักจะกระจายตามความยาวส่วนโค้งคือน้ำหนักตัวเองนะครับเนาะรูปตัวอย่างก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะโซ่อันนี้เห็นได้ง่ายๆนะครับอีกอันหนึ่งก็คือโปรไฟล์พวกสายยึดโยงนะครับสายยึดโยงนะอันนี้เป็นเคเบิลใต้น้ำนะครับการคำนวณนะครับนะเราก็จะใช้สมการ catenary นะครับนะเดิมทีถ้าจะพิสูจน์สมการชุดนี้นะครับที่เป็นโซนของ catenary cable นะครับเราจะต้องมาสมการชุดนี้มาจากการแก้สมการอนุพันธ์อันดับ2นะครับของปัญหาเคเบิลนะครับซึ่งผมก็จะไม่พูดในรายละเอียดสำหรับนักศึกษาคนไหนที่อยากจะนะรู้ที่มานะครับของการได้มาซึ่งสมการชุดนี้นะครับก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารตัวหลักของผมนะครับได้นะครับแล้วก็ซึ่งจริงผมก็เอามาจากเท็กซ์บุ๊กนะครับเอามาจากหนังสือนะในหนังสือแมคานิกทุกเล่มนะครับก็จะมีคำอธิบายว่าเอ๊ะมันมาอย่างไรสมการชุดนี้นะครับเราก็สามารถดูได้นะแต่ว่าในชั้นนี้เราก็จะถ้าเราจะเอาเพื่อฝึกการวิเคราะห์แล้วก็วิเคราะห์เพื่อไปใช้งานนะครับเราก็สามารถใช้สมการตามนี้ได้เลยนะครับโอเคนะก็ลักษณะก็จะคล้ายกับพาราโบลิกเคเบิลนะครับก็มีสมการสำเร็จแต่พาราโบลิกเคเบิลเนี่ยสมการมันง่ายเพราะว่ามันเป็นพาราโบลา y เท่ากับ ax กำลัง2แต่เดี๋ยวนี้เป็นสมการคันทินารีมันจะติดพจน์ไฮเปอร์โบลิกโคไซน์นะเพราะนั้นเคสนี้เนี่ยถ้าหากมันเป็นปัญหาทั่วๆไปที่เราอาจจะรู้ค่า x นะครับเนาะรู้ค่า yเนาะแล้วก็ W เนี่ยน้ำหนักต่อหน่วยความยาวเรารู้นะครับแล้วเราต้องการหา T สูงนะถ้าเราต้องการหา T สูงจากเคสนี้เนี่ยนะข้อนี้ก็จะเป็นปัญหา non linear ก็คือเป็นปัญหาที่ไม่เป็นเชิงเส้นเราจะแก้สมการแบบตรงไปตรงมาแบบที่เราแก้สมการเท่านา DG 2แบบที่เราเคยเรียนรู้มานั้นก็จะแก้ยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นสมการ non linearนะเราจะใช้วิธี trial error นะครับก็คือเดาค่า t สูงนะครับแล้วก็ทายไปเรื่อยๆจนกว่าที่สมการทั้งสองข้างเนี่ยมันออกมาได้ค่าเท่ากันก็คือเป็นสมการที่เป็นจริงเราก็จะถือว่า t สูงนั้นเป็นค่าถูกต้องนะครับเนาะแต่ว่าเทคโนโลยีเครื่องคิดเลขของคุณตอนนี้มันสามารถแก้สมการ non linear ได้โดยใช้ฟังก์ชัน solve ในเครื่องคิดเลขนะครับพวกคุณลองไปหัดทำดูนะครับ นะแต่ในตัวอย่างวันนี้นะครับในตัวอย่างวันนี้เนี่ยเราก็อาจจะแบบผมอาจจะไม่ได้ผมเลือกเคสที่จะทำให้พวกเราทำตัวอย่างนี้ได้ง่ายๆก็คือยังไม่ต้องแก้สมการนอนลีเนียร์นะครับแค่แทบค่าก็ออกแล้วนะครับก็เรียกว่าให้หัดลองใช้สมการก่อนถ้าเป็นปัญหาคาทินารีโปรไฟล์จะอยู่ในรูปนี้นะครับเป็นสมการคาทินารีนะครับแล้วก็ค่าความยาวส่วนโค้งนะก็จะมีสูตรสำเร็จในการคิดนะไม่ต้องอินทิเกรตนะครับก็คือพูดง่ายๆคือนักคณิตศาสตร์อินทิเกรตมาให้แล้วออกมาเป็นสมการสำเร็จตามนี้นะครับการคิดเทนชันในเคเบิลคิดตามสมการนี้นะครับก็คือเอา T0 บวกด้วย μy นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นสมการ catenary cable นะคิดตามนี้นะครับเนาะทีนี้ในปีนี้เนี่ยผมเลือกตัวอย่างที่อย่างที่บอกว่าผมเอาเคสกรณีที่เป็นระบบสายยึดโยง floating solar มาให้พวกเราได้เล่นนะครับเนาะทีนี้พอเป็นสายยึดโยง floating solar เนี่ยมันเป็นเคเบิลใต้น้ำเคเบิลใต้น้ำน้ำหนักของเคเบิลใต้น้ำเนี่ยเราจะต้องหักแรงลอยตัวด้วยเราเรียกว่าน้ำหนักประสิทธิผลนะครับนะส่วนแรงดึงที่อยู่ใต้น้ำนะครับเนาะเนื่องจากว่ามันมีผลของ pressure ที่อยู่ใต้น้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้แรงดึงประสิทธิผลนะซึ่งก็จะกลายเป็นพอเราใช้น้ำหนักประสิทธิผลกับแรงดึงประสิทธิผลนะครับมันก็เหมือนกับการที่เราคิดเคเบิลอยู่ในอากาศนะครับเน
เนาะเพราะว่าเราเทคแคร์ผลของแรงโรยตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะในส่วนนี้โจทย์ที่ผมกำหนดมาให้ก็จะเป็นผมให้เป็นน้ำหนักประสิทธิผลกับแรงดึงประสิทธิผลเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็คือก็เหมือนกับว่าผมคิดผลของแรงลอยตัวอะไรให้มาหมดแล้วเป็นตัวเลขนี้นะครับเพื่อให้คุณโฟกัสที่โปรไฟล์ของเคเบิลเพียงอย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปพิจารณาเรื่องแรงลอยตัวอะไรเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ก็คือให้คิดจากน้ำหนักประสิทธิผลกับแรงดึงประสิทธิผลที่กำหนดให้นี้เลยนะครับจากอันนี้นะครับเนาะนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเราบอกว่านะผมเอาตัวเลขเอากรณีศึกษามาจากกรณีที่เป็นระบบสายยึดโยงโฟลติ้งโซล่านะครับเนาะเราบอกว่าเฮ้ยโฟลติ้งโซล่าชุดนี้เนี่ยนะเรายอมให้เขาเคลื่อนตัวในแนวราบเนี่ยนะครับลังไว้ที่โพซิชันเราจะบอกว่าให้เขาอยู่ในโพซิชันเนี่ยห่างจากตำแหน่งจุดรองรับจุดยึดที่เป็นทุ่นเนี่ยนะครับได้นะครับไม่เกิน69เมตรนะให้เขาอยู่ตำแหน่ง69เมตรนะแล้วข้อนี้กำหนดแรงดึงมาให้เราด้วยแรงดึงคือ 107.69 กิโลกรัมนะครับเนาะน้ำหนักต่อหน่วยความยาวบอกมาแล้วคือ 3.47 กิโลกรัมต่อเมตรนะครับอย่างนี้เป็นน้ำหนักประสิทธิผลนะข้อนี้หาความลึกของน้ำกับความยาวของสายเคเบิลนะครับหาความลึกของน้ำกับความยาวสายเคเบิลเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็แทนค่าตรงไปตรงมาครับหาความลึกน้ำก็ใช้ตัวนี้เนาะเพราะว่าเรามีตัวที่เรารู้มีอะไรแล้วครับมี x รู้แล้วว่า t 0ก็บอกมา mu ก็บอกมาเว้ยก็แทนค่าได้ y จบนะครับ y ก็คือ d นะได้ตัวนี้ได้ระยะครับจบละนะครับส่วน s นะความยาวสายเคเบิลทำไงอ้าว x ก็รู้ว่ะt 0ก็รู้ mu ก็รู้ทำเหมือนกันก็ได้ s นะครับจบนะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างนะนี่ก็เป็น priority อีกข้อหนึ่งนะครับก็จะง่ายๆแทนค่าออกนะครับเนาะที่ผมเลือกแบบง่ายๆแทนค่าออกก็เพราะว่าให้คุณเข้าใจนะครับแล้วก็ใช้สมการให้เป็นก่อนนะครับเนาะเราก็จะสามารถหาความลึกน้ำนะครับแล้วก็ความยาวของเคเบิลได้นะครับเนาะจากนั้นถ้าหากเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมุมที่ปลายบนปลายล่างมันเท่าไหร่นะครับมุมที่ปลายบนปลายล่างมันเท่าไหร่มุมที่ปลายบนก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็วัดมุมอย่างนี้นะครับมุมที่ปลายบนส่วนมุมที่ปลายล่างก็ทำนองเดียวกันแต่ว่าในเคสนี้นะครับเรามองว่าจุดเนี้ยคือตำแหน่งทัชดาวน์พอยต์ก็คือตำแหน่งที่นะเคเบิลเนี่ยมีสโลปเป็น0พอดีนะครับปกติเวลาเรายึดโยงเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยนะครับเคเบิลมันก็จะห้อยตัวแบบนี้ตรงนี้ก็คืออยู่บนพื้นทะเลเนาะหรือว่าเป็นไพป์ไลน์ก็ได้นะครับตรงนี้เป็นพื้นทะเลก็จะมีเคเบิลเนี่ยห้อยอยู่ตรงนี้นะครับวางแนบกับพื้นเนาะแล้วพอถึงจุดนึงก็เริ่มถูกเริ่มยกขึ้นนะครับตำแหน่งที่เขาแตะพื้นตรงนี้แล้วเริ่มยกขึ้นตรงนี้เราเรียกว่าจุดทัชดาวน์พอยต์นะครับในศัพท์ทางออฟชอร์เอนจิเนียร์นะครับนะเวลาไพป์ไลน์มันเริ่มยกตัวขึ้นไพป์ไลน์หรือไลเซอร์มันถูกยกตัวขึ้นเนี่ยนะครับไพป์ไลน์กับไลเซอร์ก็คือท่อส่งน้ำมันนะฮะท่อส่งน้ำมันใต้ทะเลนะครับเนาะเวลาเขายกตัวขึ้นตรงนี้นะจุดนี้จะเรียกว่าทัชดาวน์พอยต์นะครับแล้วบริเวณนี้ก็คือสโลปเป็น0ก็คือมุมเป็น0นะก็สอดคล้องตามโปรไฟล์ที่เราคำนวณนะครับเนาะโปรไฟล์ที่เราคำนวณเนี่ยสมัยเรามีสมการคาทีเนอรี่คือสมการนี้เนาะนะครับเราเรียนในแคลคูลัสเรารู้ว่าอ้อถ้าเราอยากจะหานะอยากจะหาสโลปนะครับหรือมุมนะครับเราก็ดิฟเส้นโค้งเนาะดิฟเส้นโค้งได้ความชันดิฟเส้นโค้งได้ความชันนะครับความชันก็คือแทนเทต้านะเพราะฉะนั้นเราดิฟสมการนี้นะครับเราได้แทนเทต้าออกมาก็จะอยู่ในรูปของไฮเปอร์โบลิกไซน์มิว x ส่วน t 0นะครับอยากได้มุมก็กด arc tan นะ arc tan เพราะนั้นไอ้ที่จุดแรกเลยที่จุด A เนี่ยนะที่จุดล่างๆ theta b b เนี่ยตรงนี้ผมแทน bottom นะก็คือ theta ที่ตำแหน่งใต้ท้องทะเล
tan x เท่ากับ0ลงไปนะเราได้ hyperbolic sine นะครับ mu x ส่วน t 0 tan x เท่ากับ0ได้ hyperbolic sine 0 arc tan 0ก็คือ0ครับเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้คือ0องศาในมุมที่ปลายด้านบนนะครับเราก็แทน x เท่ากับ69ลงไปนะครับนะคิดออกมาได้เทต้าที่ด้านบนเป็น 77.64 องศานะครับก็ง่ายๆนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็ง่ายๆแบบนี้นะที่โจทย์ข้อนี้นะฮะกำหนดมาให้ง่ายๆแบบนี้นะเพราะว่าบังเอิญเนี่ยผมตั้งมาเพื่อเป้าหมายว่าให้พวกคุณได้คุ้นชินกับการใช้สมการก่อนข้อนี้ก็จะง่ายๆเพราะว่ากำหนด x กับกำหนด t 0มาให้นะครับแต่ปัญหาจริงๆไอ้ x กับ t 0เนี่ยกลับเป็นอันโนนเราไม่รู้หรอกสิ่งที่เรารู้คืออะไรสิ่งที่เรารู้คือความลึกน้ำมันเท่าไหร่เพราะเราจะไปสำรวจมาก่อนว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยความลึกน้ำทะเลมันเท่าไหร่นะครับตัวเนี้ยกลับเป็นตัวรู้ค่านะครับจริงๆแล้วนะครับในปัญหาที่แท้จริงนะฮะตัวเนี้ยคือตัวรู้ค่านะครับอีกอันนึงที่รู้ค่าก็คือเราอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องความยาวของเคเบิลนะครับก็คือเราบอกอ่ะโอเคเราใช้ความยาวเคเบิลเท่าไหร่เราหย่อนเคเบิลไปได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้น S เนี่ยนะในบางครั้งก็จะเป็นตัวที่รู้ค่าแทนโอเคมั้ยครับส่วนตัวที่ไม่รู้ค่าแน่ๆก็คือ T0 นี่แหละคือตัวที่ไม่รู้ค่าตัวเนี้ยกลับเป็นตัวอันโนนนะครับที่เราไม่รู้นะครับตัวเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่รู้นะครับเราจะต้องหาโอเคมั้ยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเคสนี้นะครับเรารู้ d เรารู้ s เนาะเรารู้x นะสมมติว่าเซว่าเรารู้ x ด้วยก็คือเราคอนโทรลว่าเฮ้ยเราอยากจะให้แผงโซล่าเนี่ยมันห่างจากตำแหน่งเนี้ยอยู่ที่69เมตรนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะกลายเป็นรู้ x นะครับกลายเป็นรู้ x นะแล้วก็รู้ y ก็คือความลึกเนาะเราก็ต้องมาหา p 0ซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้ numericalmethod นะก็คือใช้ trial error นะครับเนาะใช้ trial error อ่ะนะหรือว่าก็ใช้ฟังก์ชัน solve ในเครื่องคิดเลขพวกเราลองไปซ้อมมือดูนะครับประมาณนี้นะครับนะจริงๆพวกคุณลองจากตัวอย่างนี้ด้วยก็ได้ก็คือลองติต่างดูสมมติว่า t 0ไม่เท่าตัวนี้เซว่าสมมติ t 0ไม่รู้ละกันเนาะแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะได้ดีออกมาเป็น114เปลี่ยนเป็น114นะครับเนาะแล้วคราวนี้เปลี่ยนโจทย์นะก็คือหา t 0แทนนะครับนั่นแหละนะคุณก็ลองไปกดเครื่องคิดเลขดูว่าฟังก์ชันโซของคุณเนี่ยมันกดออกมาแล้วให้ t ศูนย์ออกมาใกล้ๆ 107.69 กิโลไมล์นะครับถ้าเราแทนนะความลึกเป็น114นะครับเนาะนะความลึกเป็น114เนี่ยนะเราก็อาจจะได้ t ศูนย์เนี่ยที่คาดเคลื่อนไปจาก 107.69 เล็กน้อยนะครับลองไปกดเครื่องคิดเลขดูโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมคิดว่าเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวส่วนคาริตี้ข้อที่เหลือนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันในครั้งหน้านะครับซึ่งเป็นวันศุกร์นะครับ